กักตัวฟรีรูปฮันซาเปลี่ยนตัวเองผ่านหน้าเว็บได้เลยไม่ต้องรอโทรติดอันนี้คือประกาศของสถานทูตซึ่งก็บอกว่าผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเดิมอันนี้คือสําหรับคนที่มีตั๋วอยู่แล้วหรืออยากจะซื้อตั๋วใหม่ก็ตามนะก็เขาบอกว่าให้ติดต่อผ่านทางนี้ใช่ไหมซึ่งก็มีแต่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลก็เปลี่ยนตั๋วผ่านทางหน้าเว็บทําเองก็ได้ขอเกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วง ครื่งหลังก็คือเป็นวิธีการนะครับว่าเราจะเปลี่ยนผ่านทางหน้าเว็บได้ยังไงบ้างนะซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมมากนะคือบางทีอาจจะมีค่าตั๋วเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่เรียกได้ว่าไม่ต้องรอโทรติดแล้วก็ไม่ได้จ่ายเยอะก็คือตรงนี้คืออีเมลนะครับที่เราเองก็พยายามจะขอเขาเปลี่ยนตั๋วนะก็คือเป็นการเปลี่ยนตั๋วกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนตั๋วของเดิมจากวันที่เดิมเป็นวันที่เท่านี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่เท่านี้ตามตัวหนังสือสีแดงนี่ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ต้องชําระผ่านบัตรเครดิตที่สําคัญคือขอให้รายนิดนึงซึ่งต้องติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นอ่าก็มีหลายคนบ่นว่าโทรจนสายจะไหม้อยู่แล้วถึงจะติดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าทํากับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีค่าแรงของเจ้าหน้าที่นะทะนั้นเราควรจะว่าถ้าทาเองได้ก็ทาเองดีกว่าซึ่งก็ดูช่วงไทยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าทางผู้โดยสารไม่สะดวกติดต่อเข้ามาทางเราก็ไม่สามารถทําการเปลี่ยนตั๋วให้ได้ค่ะทะนั้นเราก็เปลี่ยนเองก็ได้ครับพอเราได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วเราก็ส่งอีเมลไปหาอ่าในอีก็คืออีเมลก็คือที่สถานทูตเขาบอกเอาไว้ในในโพสต์เกี่ยวกับเที่ยวบินกักตัวฟรีนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะ ขอข้อมูลตามนี้นะครับก็คือพิมพ์เอาไว้เลยก็ได้ก็คือข้อหนึ่งรหัสจองบัตรโดยสารก็คือตัวเลขหกหลักนั่นแหละที่เราใช้เปลี่ยนตัวนั่นแหละแ,แล้วก็ชื่อผูด้เดินทางไทยและอังกฤษตามพาสปอร์ตของเราหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อดได้ในต่างประเทศแล้วก็อีเมลนะครับพิมพ์ไว้ก่อนเลยนะแต่บางทีพิมพ์ไปแล้วเขาก็อาจจะถามซ้ำมาอีกก็ได้แบบไม่ทันเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อความรวดเร็ว แล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของใบกักตัวฟรีนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการกักตัวกับทางรัฐบาลแล้วก็ตรงนี้คือก่อนขึ้นเครื่องบินโปรดเตรียมเอกสารดังนี้เขาก็บอกมาเลยนะว่าต้องมีตอแปดมีฟิตทูฟลาแล้วก็มี COE ที่เราขอมาก็คือใบเนี้ยเอาไปขอ COE ต่อได้เลยคือกักตัวฟรีก็ต้องไปขอ COE ต่อนะก็ย้ําว่าไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะเพราะว่าเอ่ออะไรที่ก็ตามที่ต้องติดต่อกับคนเนี่ยก็ต้องมีค่าแรงทั้งนั้นเลย เรือนี้ออฟก็เลยถามสถานทูตเพื่อความชัวว่าเออเราเปลี่ยนเองแล้วก็ไปขอใบคือคือ,คอเราเปลี่ยนตัวเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อจะขอใบกักตัวฟรีกับเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคือการขอใบกักตัวฟรีอ่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่าการขอเปลี่ยนวันที่บนตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเราก็เลยถามให้ชัวว่านเนี่ยเราจะใช้สิทธิกักตัวฟรีแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตั๋วเองจากในเว็บโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกับ เบอร์ l, หรืออีเมลที่สถานทูตให้ได้ไหมคือเปลี่ยนเองทางหน้าเว็บไปเลยเพราะว่าไม่สะดวกโทรไปแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายพอสมควรแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองก็ตามตัวอย่างนี้คือ750บาทใช่ไหมหรืออาจจะถูกกว่ามันแล้วแต่วันบางวันก็น้อยบางวันก็เยอะแต่โดยรวมแล้วถูกกว่าตรงนี้แน่นอนแล้วสถานทูตก็ตอบว่าลองดูได้ครับเพราะสายการบินแจ้งว่าหากมีตัวเดิมก็ให้อีเมลไปแจ้งขอเข้า S Q ก็คือกักตัวฟรีสเตตคอนันทีนั่นเองเจอบย้ำว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวเนี่ยแล้วแต่ช่วงเวลานะแต่ที่เราเช็คคือมันน้อยกว่านั่นแหละแต่อาจจะแพงกว่าก็ได้ใครจะไปรู้นะยังไงก็ลองทําดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปไล่โทรหาเขาให้ให้ติดให้ได้อีกทีหนึ่งทีหลังการเปลี่ยนตัวของลูพันซาให้เข้ามาที่เว็บนี้ก่อน www.lupansa.com/th/en ก็เพราะว่าหน่วยเงินก็นได้เป็นเงินไทยนะครับดูตามหน้าจอหรือว่าดูลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้พอเข้ามาแล้วเราก็จิ้มที่เมนูก็คือขีด3มขีดตรงนี้อ่าแล้วก็เลือก Book and Manage คือถ้าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังไงก็ประมาณนี้แหละคำว่า Manage เนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็จิ้มไปปุ๊บอ่าแล้วก็ View e w d n d amend f l i g h t detail นะครับ แล้วก็จากด้านบนนี้เราเลื่อนลงมาตรงนี้อ่าคําว่า booking code ตรงนี้แล้วก็จะต้องใส่ชื่อกับน,นามสกุลตามที่เราเคยซื้อตั๋วไว้ตามตั๋วเก่าของเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ b o o k i n g c o d ดดูจากตรงไหน,นเอาตั๋วของเรามาดูเนี่ยอยู่บนบนนั่นแหละมีคําว่า booking code แล้วก็รหัสเนี่ยมักจะเป็นรหัส6หลักก็คือจะเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขรวมแล้ว6ตัวแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็กด submit อขอแก้นิดนึงว่ารหัสหกหลักนี่ไม่ต้องมีตัวเลขก็ได้นะตัวอักษรอย่างเดียวก็ได้อย่างเช่น A B C D E อะไรเงี้ยครบหกตัวอย่างนี้คือล็อกเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับอันนี้คือไฟล์ขามาช่างมันอันนี้คือไฟล์ไฟล์ขากลับที่เราจะเปลี่ยนนั่นแหละของเดิมก็คือเป็นวันที่เท่านี้ใช่ไหมล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยตรงเมนูนี้รีบุ๊กนะถ้ารีฟันคือคืนเงินแต่วันนี้เราจะรีบุ๊กก็คือเปลี่ยนวันที่ในตัว๋ว กดรีบุ๊กไปปุ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาตรงไฟล์ขากลับเหมือนเดิมนะคือในกรณีนี้เป็นกรณีขากลับอย่างเดียวคือตัวมาถึงอยู่เยอรมันนีแล้วฉะนั้นขาไปเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเปลี่ยนอะไรไม่ได้ละแต่ขากลับเนี่ยยังเปลี่ยนได้คือเราให้ติ๊กตรงนี้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่าก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกขึ้นมาพอเราติ๊กไปปุ๊บนี่คือวันเดิมของเราใช่ไหมแล้วก็จิ้มไปเพื่อเปลี่ยนวัน แต่และว,วันนี้ก็จะไม่เหมือนกันบางวันก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มบางวันก็ไม่ต้องนะอย่างสมมุติว่าเอาอันนี้ก่อนวันที่เปลี่ยนมาเป็นวันที่สามกุมภาพันธ์อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่มสีเหลืองนี่พอเปลี่ยนหน้าแล้วเราต้องจิ้มเลือกเที่ยวบินก่อนนะซึ่งในนี้มีอยู่แค่เที่ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จิ้มไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เนี่ยลูกศรชี้ลงก็จิ้มไปอีกอ่ะตอนนี้เป็นชั้นที่นั่งใช่ไหมก็อีโคโนมี่เบสิกนั่นแหละเอาแบบถูกสุด ก็จิ้มตรงลูกศรชี้ลงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็สีเหลืองนะสีเหล็กแฟร์ก็คือเลือกราคานี้ซึ่งยังไม่รู้ราคาเลยโอเคเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้คือขากลับที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะวันนี้แล้วก็ราคาจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเจ็ด้อยห้าสิบบาทถ้าเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉะนั้นเราลองเลือกวันอื่นดูถ้าเรายังไม่เอาอันนี้เราก็นี่เลยจิ้มตรง cancel booking ตรงซ้ายล่างสุดนี้ไปก่อนถ้าเรายังไม่เอาถ้าเราเอาก็ continue อันนี้เราจะ cancel ก่อน อันนี้ให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับรีบุ๊กเหมือนเดิมอันเดียวกับตอนแรกๆนี่แหละแล้วเราก็ติ๊กเหมือนเดิมทําเหมือนทําช่วงแรกๆเลยติก๊กอ่าเป็นเครื่องหมายถูกแล้วแล้วก็เปลี่ยนวันใหม่เปลี่ยนวันใหม่สังเกตนี่ยังเป็นวันเดิมตอนแรกสุดอยู่นะก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะเรา Cancer แคนเซิลลวเราก็เลือกวันใหม่โอเคครับอันนี้อ๊อก็ตัดมาเลยก็คือออฟเลือกแล้วนะมาจนถึงขั้นตอนแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยสังเกตว่าราคาก็คือศูนย์บาทก็คือเราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลย ถ้าเราโอเคกับอันนี้เราแล้วก็กดปุ่ม continue เลยนะก่อนแนะนําให้เช็คดูให้ดีก่อนว่าอะไรต่างๆถูกต้องหรือยังนะถ้าโอเคก็กดสีเหลือง continue ตรงนี้คือเขาก็ให้กรอกข้อมูลนะคือกรอกที่อยู่นะเสร็จแล้วก็กรอกเบอร์มือถือแค่นั้นเองตรงนี้ก็คือรหัสของประเทศไทยนะบวกหกหกแล้วก็เบอร์มือถือของเราหลังจากกรอกเสร็จแล้วหน้าถัดมาเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็กดปุ่มนี้เลย continue to payment data ซึ่งในเคสนี้เราไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มนะศูนย์แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มแล้วแต่เที่ยวบินแต่ละวันไม่เหมือนกันอันนี้คือเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหนังสือสีเขียวนี้ก็รีบุ๊กแล้วเปลี่ยนวันแล้วเรียบร้อยก็ให้ไปเช็คในอีเมลที่เราได้กรอกลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่ก็เนี่ยบุ๊กิ้งดีเทลเนี่ยเสร็จแล้วก็สามารถเอ่อปริ้นตั๋วเป็นไฟล์ pdf เเก็บไว้ในมือถือได้ก็ตรงนี้ คลิปนี้อัพมีพูดไว้นะครับรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะก็ได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบกักตัวฟรีมาแล้วก็คือเอามาขอ C O E ในนี้ต่อดได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ฟังอยู่มีประสบการณ์ในการขอเปลี่ยนตัว๋วผ่านทางเบอร์หรืออ e ีเมลที่สถานทูตเขาให้ไว้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการขอใบกักตัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์ยังไงกันบ้างยังไงก็แชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ